้นของฟรีชิ้นนี้มันแปลกมากๆเลยค่ะมันคือกระเช้าที่นั่งชิงช้าสวรรค์นั่นเองมีใครเคยนั่งชิงช้าสวรรค์บ้างคอมเมนต์บอกพี่แป้งหน่อยนะคะและของฟรีชิ้นนี้นะคะน้องๆมันเหมือนมันจะสวมอยู่บนตัวของเราเลยพี่แป้งก็ไม่แน่ใจว่ามันคือชุดหรือด้านหลังนั่นเองนะพอใส่แล้วจะเป็นแบบนี้เขาแจกทั้งหมด 25,000 ชิ้นค่ะวิธีการทำก็ไม่ยากเลยเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูวิธีการเล่นกันเลยนะคะพี่แป้งจะเล่นให้น้องดูยันจบและได้ของเลยค่ะเมื่อน้องเข้าแมปมานะคะน้องๆเดินมาตรงนี้นะคะที่มันจะมีกระเช้าอยู่ตรงนี้นะคะหรือที่นั่งที่เป็นชิงช้าสวรรค์นั่นเองเดี๋ยวพี่แป้งจะอธิบายให้ฟังในระหว่างการเล่นนะคะว่าต้องทำยังไงบ้างอย่างแรกเลยให้น้องเข้าประตูตรงนี้ไปนะคะที่มีตรงกระเช้าอยู่ตรงนี้นั่นเองเดินทะลุเข้าไปเลยค่ะเขาจะว้าพาเราไปเล่นรถแข่งนั่นเองนะคะน้องๆซึ่งเล่นไม่ยากค่ะน้องจะเห็นว่ามันจะมีวงกลม2อันให้น้องเข้าวงกลมอันแรกเหมือนของพี่แป้งก่อนนะคะจากนั้นให้น้องทำการแข่งรถค่ะซึ่งเราจะต้องเล่นประมาณ1รอบนะคะน้องๆไม่จำเป็นต้องชนะก็ได้ค่ะแค่น้องๆเข้าร่วมเล่นก็พอจากนั้นก็มาอันที่2ค่ะคือข้างๆกันอยู่ด้านซ้ายมือก็เข้ามาเล่นนะคะเราจะต้องเล่นทั้งหมด1รอบค่ะคือวนรถก็2รอบนะคะแล้วจบในรอบเดียวพอน้องๆทำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเขาให้เราเนี่ยแข่งรถทั้งหมด2ครั้งนะคะแล้วอยู่ในแมปเป็นเวลา30นาทีเมื่อถึงเวลาครบแล้วเรียบร้อยนะคะน้องๆมันจะเด้งขึ้นมาคำว่าปลายเทมให้น้องกดศูนย์โรบัคแล้วน้องๆก็จะได้ของฟรีชิ้นนี้ไปเลยค่ะบอกเลยนะคะน้องๆมันไม่ได้ยากนะคะแค่อาจจะต้องใช้เวลาในการยืนแป๊บหนึ่งนั่นเอง